าดามแป้งยินดีโจนาธานหวังหวนรับใช้ทีมชาติไทยเผยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยยินดีโจนาธานเข็มดีหวังคัมแบ็กรับใช้ชาติยันเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอารมณ์ร่วมในเกมสูงมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมประชุมกับผู้ตัดสินไทยที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสอบถามมาดามแป้งว่ามีความเห็นอย่างไรกับที่ก่อนหน้านี้โจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กของราชบุรี FC ต้องการกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากเพิ่งประกาศเลิกเล่นเมื่อจบเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล4เกมที่กัมพูชาโดยมาดามแป้งกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับโจนาธานเลยแต่ถือเป็นเรื่องดีที่นักเตะอยากจะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งว่าที่นายกบอลไทยกล่าวว่าแป้งรู้จักกับโจนาธานเมื่อครั้งยังเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายรุ่นไม่เกิน23ปีต้องยอมรับว่าโจนาธานเป็นนักเตะฝีเท้าดีมีการขึ้นบอลจากแดนหลังได้ดีและมีอารมณ์ร่วมในเกมสูงมากเป็นเรื่องดีที่โจนาธานอยากกลับมาเล่นทีมชาติไทยอีกครั้งแต่ทั้งนี้ต้องให้โค้ชเป็นตัดสินใจว่าจะเลือกใช้งานหรือเปล่าเพราะตอนนี้โจนาธานเล่นได้กับทีมรุ่นไม่เกิน23ปีช่อง8ผนึกนครหลวงโปรโมชั่นยิงสดศึก NKL บ็อกซิ่งมวยสากลทุกสุขสิ้นเดือนต่อยอดความสำเร็จราชันการต่อสู้ King of Fighting Sport อันดับ1ของประเทศไทยปี2024สถานีโทรทัศน์ช่อง8ผนึกพันธมิตรนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดเปิดเส้นเวลาใหม่กับรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกดึงคอนเทนต์รายการมวยสากลคุณภาพระดับประเทศพร้อมแชมป์ระดับโลกมาให้ชมกันทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนในคอนเซปต์คลิกโฉมมวยสากลอาชีพระดับโลกเสริมทัพด้วยมวยไทย3ยกดีกรีแชมป์การันตีความมันเดือดครบรถพร้อมเปิดสนามรบศึกมวยสากลหวังชิงเรตติ้งเพิ่มขึ้น 20% นงลักษณ์งามโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RSมัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกล่าวถึงการร่วมมือกับนครหลวงโปรโมชั่นว่าจากกระแสตอบรับที่ผ่านมาแฟนรายการกีฬาต่อสู้ของทางช่อง8ชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นอย่างมาก2รายการมวยสดดังของช่อง LWCซูเปอร์แชมป์และไทยไฟท์ลีกในช่วงไพร์ไทม์ของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งในการออกอากาศต่อเนื่องมาโดยตลอดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับเกียรติจากทางนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดมีแชมป์ระดับโลกเข้ามาร่วมมือเป็นพันธมิตรถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางช่อง8ที่มีฐานคนดูสูงสุดของประเทศไทยในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกจะเข้ามาเสริมพลังความแข็งแกร่งมวยคอนเทนต์ระดับประเทศสู่ความเป็น King of Fighting Sport ยิ่งขึ้นในทุกวันศุกร์สิ้นเดือนจากศักยภาพผู้นำทางด้านศึกมวยสากลอาชีพของนครหลวงโปรโมชั่นอันดับหนึ่งของเมืองไทยและมีนักมวยสากลติดอันดับท็อป10มากที่สุดของประเทศอีกทั้งมีนักมวยดีกรีแชมป์สภามวยโลก World Boxing Council WBC ขวัญใจคนไทยหลายคนมาชูโรงให้การแข่งขันยิ่งดุเดือดและน่าประทับใจแฟนๆรายการกีฬาต่อสู้ของทางช่อง8ด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดกล่าวเสริมว่าขอบคุณทางบริษัท RS มัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้การต้อนรับกับทางนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งผมมีความชื่นชมในเรื่องของกีฬามวยทางช่อง8ที่มีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกเป็นศึกมวยสากลอาชีพจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของเวลาสถานที่เพื่อยกระดับการจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น
และทำให้แฟนมวยดูแล้วสนุกมันกว่าเดิมพร้อมย้ายไปจัดที่เวทีมวยแม็กมวยไทยพัทยาเราเน้นในด้านการต่อสู้ที่ดุดันและมวยบุกที่แฟนมวยต่างชื่นชอบการร่วมมือกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสริมความเข้มข้นของกลุ่มแฟนกีฬาต่อสู้มวยไทยกันทั้งคู่พร้อมเพิ่มความสนุกเข้ามาใหม่คือมวยไทยสามยกจากประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำมวยตลอด40ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างแชมป์โลกจากสถาบันใหญ่มาแล้ว4คนโดยเฉพาะแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นได้แชมป์โลกที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งใจว่าในปี2567แหลมศรีสะเกษจะสร้างแชมป์โลกจากสถาบันใหญ่อีกครั้งสำหรับคู่มวยในรายการที่จะเกิดขึ้นคู่เอกจะเป็นสถาพรสะอาดป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นเฟเธอร์เวทกับอิสลอมแบกเปียมานอฟนักชกคาซัคสถานสมทบด้วยอดีตแชมป์โลก2สมัยศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นปะทะยูนนานนักชกจากจีนและที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือมวยไทย3ยกที่จะมีอดีตแชมป์โลก2สมัยสิริมงคลสิงห์วังชาขึ้นชกกับเมจิยอดมวยไทยยิมนักชกอิหร่านถือเป็นรสชาติแปลกใหม่มีให้ดูทั้งมวยไทยและมวยสากลผมมั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยพี่น้องชาวไทยและทั่วโลกแน่นอนครับนงลักษณ์งามโรจน์กล่าวปิดท้ายรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกเป็นรายการที่เหมาะสมในแง่ของกลุ่มฐานแฟนที่ชื่นชอบกีฬาการต่อสู้และตัวคอนเทนต์ที่ส่งเสริมกีฬามวยไทยและเชิดชูนักกีฬามวยไทยจึงเปิดโปรแกรมเส้นเวลาออกอากาศในวันศุกร์เพิ่มขึ้นและเรายังคาดหวังว่าจะยิ่งเพิ่มเติมรสชาติของคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้ให้กับแฟนมวยทางช่อง8และแฟนมวยทั้งประเทศกับการได้รับอรรถรสจากความสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมากรกฎาคมธันวาคมปี2566เรตติ้งผู้ชมจากรายการมวยช่อง8 LWCSUPERCHAMP และ Thai Fight League เติบโตขึ้น 24% จำนวนผู้ชมสูงสุด 2.9 ล้านคนและเข้าถึงทั่วประเทศกว่า 4.4 ล้านคนแบ่งเป็นเพศชาย 65% เพศหญิง 35%ถือว่าเส้นเวลาดังกล่าวทำให้เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้มากยิ่งขึ้นพร้อมหวังช่วงชิงเรตติ้งเพิ่มขึ้น 20% จากการถ่ายทอดสดมวยรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกในปีนี้เริ่มศึกนัดปฐมฤกษ์วันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์แฟนๆสามารถติดตามรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกราชันการต่อสู้อันดับหนึ่งของไทยทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเวลา 17:00 น.-18:55 น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พร้อมพลิกโฉมมวยสากลอาชีพระดับโลกกับรายการที่เปิดศึกมวยสากลอาชีพอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากดีกรีแชมป์โลกพร้อมการันตีโดยเสี่ยฮุยนครหลวงโปรโมชั่นนุ้ยตักเวอร์ชั่นพุทธจิตดีหลังพิธีกรชายลั่นไม่ต้องพูดเยอะนั่งสวยๆรับเงินเล่าความลับตักผมไม่เคยลืมเล่าความลับไม่มีใครรู้นุ้ยตักเวอร์ชั่นพุทธจิตดีหลังพิธีกรข่าวชายบอกฝ่ายหญิงไม่ต้องพูดเยอะให้มานั่งสวยๆรับเงินพุทธเล่าความลับตักผมไม่เคยลืมซึ้งใจมากล่าสุดในรายการลุยชนข่าวพุทธผู้ประกาศข่าวคนดังเล่าเรื่องแซวกับจิตดีผู้ประกาศสาวบอกประมาณว่าจิตดีเธอไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะว่าพี่ให้เธอมานั่งสวยๆแล้วรับเงินขอบคุณที่มีเพจที่เขาเอาไปลงหลังจากนั้นพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพี่ตั๊กสิริพรเอาไปคัฟเวอร์จริงๆขอเล่าก่อนเรื่องพี่ตั๊กผมจำได้ผมกับพี่ตั๊กไม่รู้จักกันเลยผมโคตรประทับใจพี่ตั๊กคนอาจไม่รู้มีช่วงหนึ่งที่ชีวิตโคตรท้อแท้ผมไปนั่งดูคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยที่พารากอนพี่ตั๊กไปเป็นแขกรับเชิญพี่ตั๊กต้องไปเต้นคู่กับศิลปินผมนั่งดูอยู่ข้างล่างไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ที่ตักกำลังเดินไปเข้าคิวเต้นกลางเวทีแกหันมาแล้วแกเดินลงเวทีมาทุกคนตกใจกันทั้งฮอนคนคุมคิวเขาก็งงว่าพี่ตักลงมาทำไมเกิดอะไรขึ้นพุทธยังกล่าวกลางรายการว่าพี่ตักดูอยู่หรือเปล่าพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอบคุณมากผมไม่เคยลืมเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแกล้งมาจากคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแกเดินเข้ามากอดแล้วแกก็จับไมค์ขึ้นไปเต้นต่อขอบคุณพี่ตั๊กพี่นุ้ยถ้าดูอยู่